ุญนั้นอยู่ที่ไหนความไม่จริงบุญนั้นน่ะแปลว่าใจสบายใครก็ได้ที่ไม่มาที่นี่แต่ถ้าใจสบายนั้นเรียกว่าเป็นบุญสบายในที่นี้หมายถึงว่าสบายแบบใจไม่โกรธสบายแบบประเภทที่รู้ทันใจตัวเองสบายแบบทำใจได้สบายแบบไม่กังวลทำงานหนักแต่ไม่หนักใจเรื่องมากแต่ไม่ลำบากใจเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจลำบากกายแต่ไม่ลำบากใจคือสามารถที่จะทำใจตัวเองเนี่ยให้สงบสุขได้ในการพัฒนาตัวเองในการทำงาน การทำงานต้องมีความว่าอภัยการไม่โกรธกันการไม่เกลียดกันการไม่กีดกันกันการไม่ชิงชังกันการไม่อิจฉาริษยากันการไม่มองกันในแง่ร้ายคือรู้จักคำว่าผิดถูกคนเราทุกคนเกิดมาทำงานแล้วผิดทุกคนถูกทุกคนไม่ใช่ใครดีตลอดไปมีใครไหมที่ไม่มีเสียเลยมีใครไหมที่ไม่เคยผิดเลยไม่มีเลยคนไม่เคยทำของแตกมีไหมไม่มีเลยคนไม่เคยทำของเสียหายมีไหมไม่มีเลยทุกคนทำของเสียเป็นได้หมดตั้งแต่คนชั้นระดับชั้นเบื้องต้นไปยันที่สุดฉะนั้นใจคนก็เหมือนกันคนที่ไม่เสียใจมีไหมไม่มีเลยคนที่ไม่ดีใจมีไหมไม่มีไม่มีเลยยังน้อยคนเราไม่มีอะไรแค่ได้กินข้าวก็ดีใจว่าวันนี้ได้กินข้าวได้อิ่มข้าวได้นุ่งเสื้อผ้าได้อาบน้ำได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักเราชอบเพื่อเราได้ไปเที่ยวกับคนที่เราปรารถนาแต่ใจอย่างนี้นะก็มีอยู่ทุกคนฉะนั้นการเข้ามาหางานทำหรือการเข้ามาทำงานเราควรทำใจเราให้หนักแน่นคนเราคนไหนที่ได้เปรียบมากที่สุดคือคนทำใจไม่โกรธคนที่ทำงานหนักแต่ใจหนักคนนั้นใจหนักแน่นคนนั้นได้เปรียบคนไหนที่เสียเปรียบมากที่สุดคือคนนั้นทำใจไม่ได้ชอบไปรู้เรื่องคนโน้นชอบไปรู้เรื่องคนนี้คือไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแต่เราอยากจะไปรู้คนโน้นคนนี้คนนั้นได้เสียเปรียบที่สุดชอบวิจารณ์คนโน้นชอบวิจารณ์คนนี้คนนั้นคือคนทุกข์มากเสียมากขาดทุนมากฉะนั้นถ้าเราจะทำใจให้สบายคือว่าเรื่องของเราเราก็ยังแก้เราไม่ตกเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาแล้วถ้าเราทำใจคนเราถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะวิเศษอะไรเราก็ไม่ใช่ว่าดีไปกว่าเขาทุกคนเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องเมตตาต่อกันต้องมีการอภัยมีการยอมเลิกรักแล้วถ้าเรามีการอภัยซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างสามัคคีเป็นสุขมากเลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขสะสามัคคีหมู่ใดที่อยู่กันยังสงบสุขได้เพราะความสามัคคีเปรียบมันไม้เนี่ยบอกว่าไม้อันเดียวเนี่ยเราหักได้ไม้ไผ่กิ่งเดียวเนี่ยหรือไม้กิ่งเดียวเนี่ยจับมาหักได้สองอันหักได้สามอันก็ได้แต่ถ้ามาเป็น10อันเนี่ยพวกเราเนี่ย20อันเนี่ย25อันเนี่ยเอามารวมใครหักได้ไหมไม่ได้เลยแค่10อันก็หักไม่ได้แล้วมารวมกันถ้า25อันนี้หักไม่ได้เลยเพราะมันอาศัยกำลังหลายๆอันมารวมกันพวกเราทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันแล้วเนี่ยมันเป็นกำลังใหญ่ที่จะเป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้เป็นพลังจนคนทั้งหลายเนี่ยมองเห็นว่าศูนย์เรามีความเข้มแข็งมีความกลมเกลียวมีความสามัคคีกันเรื่องภายในก็เรื่องภายในการทำงานในเรื่องภายในก็ต้องอยู่ภายในไม่เอาไปชีวิจารณ์ภายนอกทำงานแบบประเภทซื่อตรงต่องานแล้วก็พยายามที่จะมีความเข้าใจสามัคคีกันมากที่สุดเรียกว่าโบราณเขาบอกว่า
ไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าถ้าเราไม่เอาเรื่องคนอื่นมาวุ่นวายกับพวกเราเราก็สบายแต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องของเราออกไปข้างนอกเราก็สบายงานของเราก็แบกหนักแล้วต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจกันเราต้องมีธรรมะกันทุกคนธรรมะในที่นี้คือเป็นคนรู้จักเหตุจักผลรู้จักที่มารู้จักที่ไปรู้จักที่เกิดรู้จักที่ดับอะไรมันเกิดให้มันดับตรงนั้นมันเกิดตรงไหนให้มันดับตรงนั้นเรื่องสมมติว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ดีเราก็ให้มันดับตรงนั้นดีให้มันดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็เอาไปพูดทั่วไปนั่นมันไม่ดับตรงนั้นคนไหนทำไม่ดีเราก็ไปพูดจนหมดทุกคนรู้หมดยังไงไม่ดีใช่ไหมบอกว่าถ้าคนเราเห็นอะไรไม่ดีก็จบกันตรงนั้นถ้าดีไม่เป็นไรดีเอาไปบอกได้หลายๆคนคนไหนทำดีไปบอกคนโน้นคนนี้แล้วเขาก็ดีใจถ้าหากว่าเรื่องไม่ดีเราไปบอกคนโน้นคนนี้เขาก็ไม่ดีใจไม่ดีนั่นเป็นบาปดีนั่นเป็นบุญนี่เราคนที่จะมีความสุขได้คนนั้นต้องมีบุญมีบุญคือความดีใจไม่โกรธไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ฟ้องร้ายใครไม่มองใครในแง่ร้ายมองว่าเราเพื่อนทุกข์กันเพื่อนร่วมทำงานเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเพื่อนทุกข์เราก็ทำใจได้ให้เมตตาสงสารทุกคนคนเราถ้าทำใจดีได้นะโยมมันเป็นสุขที่ใจเราคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีในฝั่งก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่พอใจมันขวางหูขวางตาตลอดวันตลอดคืนเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยจะปล่อยวางไปอะไรเกิดขึ้นไม่ดีเหมือนเคยที่เคยเกิดมันก็เฉยมันก็เรื่องของเขาทำไม่ดีก็ได้กับตัวเขาเขาพูดไม่ดีแล้วก็ปากเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราเขาทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากไม่ได้ด่าที่ปากเราเขาค้อนเราก็เขาก็มันก็ทุกข์ที่ตาเขาไม่ได้ทุกข์ที่ตาเราถ้าเราคิดยังไงก็ให้ค้อนไปเถอะให้นั่งค้อนนั่งบ่นนั่งว่าให้คอมเมนต์ไปคอมเมนต์มาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้เราเป็นสุขแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะแหมเนี่ยนะคนเนี่ยมันนั่งมองกูอยู่เรื่อยนั่งค้อนกูอยู่เรื่อยค้อนแคะกูอยู่เรื่อยมันใครจะแคะก็แคะไปเลยเราไม่ไปด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งหมดเราเอาแต่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยเรื่องของเราก็เรื่องของเราเราก็ทุกข์พอแล้วจี้จุดแหละไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยไม่มีใครบอกอาตมานะไม่บังออนเขาไม่เคยพูดอะไรกับอาตมาเลยไม่เคยเลยเรื่องนี้เอาเรื่องของวัดเข้าไปวัดเขาก็เรื่องของวัดนะอาตมาเข้าใจผู้หญิงว่าพูดไปตามสภาวะจิตของผู้หญิงถือไม่รู้จักเคยไม่เคยมาอยู่ด้วยก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมันอยู่ใครผู้หญิงถ้ามาตั้งแต่5ขวบเป็นกระเทยแล้วนะอ้าวถ้า25คนเนี่ยเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆโยมออกมาไม่เป็นผู้ชายหรอกกลายเป็นกระเทยไปเลยถ้าผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าไปอยู่กับผู้ชาย25คนออกมาก็กากันเลยเรื่องฌานทำใจเป็นเรื่องธรรมะพุทธเจ้าท่านบอกธรรมะเป็นเครื่องข่มใจธรรมะเป็นผู้ชนะอธรรมหมายถึงว่าคนที่ใจไม่ดีนั้นพยายามทำใจดีเมื่อชนะความใจไม่ดีแล้วเรียกว่าชนะอธรรมอธรรมนั้นไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอธรรมแปลว่าความไม่ดีใจความไม่ดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความชังความทุกข์นั้นคือเรียกอธรรมพุทธเจ้าบอกธรรมะย่อมชนะอธรรมแปลว่าธรรมะที่มีในใจที่เรามาศึกษาธรรมเรารู้จักอารมณ์เราเขาพูดว่าเนี่ยเราชอบโกรธเขาติเราชอบโกรธเ
ขาชมเราชอบรักชอบดีใจเราก็จะได้ยินแต่ว่ามีแต่คนติเราคนชมมันหาน้อยเพราะมันมีแต่งานจุกจิกอันนี้ถ้าหากว่าเราสามารถเอาธรรมะเข้ามาเนี่ยชนะอาธรรมในใจเราได้เขาติก็รู้เขาติเราก็ยอมรับว่าข้อบกพร่องมันมีอยู่ก็ยอมรับติไปแต่เราไม่โกรธคนติเราคนติเราคือคนหวังดีรักเราถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันไม่รักกันจะติกันทำไมเราคิดว่าคนตินี่เขาติในแง่ดีก็แล้วกันแล้วเราจะติใครเราก็ติด้วยความรักติด้วยความหวังดีไม่ได้ติด้วยความอิจฉาริษยาไม่ได้ติด้วยความกันแกล้งเพื่อให้เขาพินาศไปเราติด้วยธรรมะเราชมด้วยธรรมะเราชนะใจเราด้วยธรรมะเมื่อเราชนะอาธรรมได้คือความไม่ดีใจเสร็จแล้วเนี่ยนั่นแหละใครเราจะเป็นสุขในโลกนี้มีเราเท่านั้นที่เป็นสุขได้แม้แต่คนจะเป็นใหญ่เป็นโตมีเงินวันละล้านละล้านเนี่ยก็ไม่มีความสุขเพราะชนะอธรรมไม่ได้เพราะไม่สามารถแก้ใจตัวเองตกมีความไม่พอใจมีความพอใจใจเขาไม่เสมอเลยเหมือนคลื่นใจคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนคลื่นทะเลเคยอยู่สงบนิ่งไหมไม่มีเลยคลื่นนอกจากลมสงบจริงๆคลื่นจึงจะเบาแต่เมื่อลมมาแล้วคลื่นก็ทำต่อทำงานต่อกระทบฝั่งตลอดกระทบถ้าลมแรงมากขึ้นก็กระทบฝั่งแรงมากขึ้นจะเป็นเรือเป็นแพเป็นสิ่งใดขวางหน้าคลื่นทำลายหมดแต่คลื่นที่ทำลายตัวเองไม่ได้แต่ทำลายคนอื่นได้แต่มันไปแพ้ตรงขวางพอไปถึงขวางแล้วมันก็ไปยอมแพ้อารมณ์เราเนี่ยเปรียบเหมือนคลื่นที่กระทบฝั่งถ้าเราไม่ยึดถือนะถ้าเราไม่ยึดถืออารมณ์เราเนี่ยดับหมดเกิดอะไรเราไม่ไปตามมันเกิดอะไรเราไม่เชื่อมันพอใจเราที่ไม่พอใจเราก็พยายามสงบใจไว้เรียกว่าพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆมีสติเลยว่าใจเราไม่ดีแล้วนะใจเราลายแล้วนะใจเราไม่มองคนในแง่ดีแล้วนะเราก็ตั้งสติมองตัวเองว่าเราไม่ดีแล้วไม่ใช่เขาไม่ดีไอ้ที่เราจะด่าว่าเขาเนี่ยที่จะเถียงที่จะว่ากันเนี่ยใจเราไม่ดีแล้วใจเราเป็นอธรรมแล้วไม่ใช่คนนั้นมันเป็นอธรรมคนไม่ใช่คนที่จะว่ามันเป็นอธรรมใจเราเป็นอธรรมแล้วเราต้องเอาธรรมะคือสติตัวเนี้ยเข้ามารู้ใจว่าเราคิดไม่ดีแล้วเราจะว่าเขาแล้วเราจะด่าเขาแล้วเราจะให้ร้ายแล้วใจเราเป็นทุกข์ทนไม่ได้นะนี่อธรรมเกิดขึ้นใจเราแล้วเราก็จงละเสียอย่าคบค้าสมาคมกับอธรรมในใจก็จงเจริญเมตตาเกิดขึ้นทันทีโอ้ยสงสารหัวใจเราใจเรานี่ยังไม่ได้ด่าได้ว่าใครเลยเพียงจะคิดจะด่าว่าใจเป็นทุกข์ซะแล้วแต่ถ้าไอ้ดวงนี้ด่าว่าคนอื่นรับคนอื่นก็ทำใจไม่ได้คนนั้นก็ทุกข์เหมือนอย่างเราทุกข์พอกันตัวคนว่าก็ทุกข์ตัวคนถูกว่าก็ทุกข์ฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกข์ที่คนถูกว่าอย่างเดียวตัวคนว่าน่ะทุกข์มากฉะนั้นจงแก้อาธรรมแก้ใจที่เป็นทุกข์นี้จะดับจะได้แล้วเป็นสุขทั้งสองคนเป็นสุขทั้งสองคนด้วยธรรมย่อมชนะอาธรรมมีธรรมะที่ไหนที่นั่นก็ราบรื่นหมดไม่มีคนโกรธกันไม่มีคนเกลียดกันไม่มีคนอิจฉาริษยากันไม่มีคนเที่ยวจับผิดจับถูกกันแบบประเภทที่ไม่มีเหตุผลคนชอบว่าคนโน้นชมชอบติคนนี้ชอบให้ใครชมเราคนนั้นเรียกว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ว่าคนไม่ทั่วสักทีคนที่ดิบสุกๆนั่นเองคนไม่ทั่วคือคนใจตัวเองไม่ทั่วแต่คนไม่ทั่วก็เรียกว่าปากไม่ล้นก้นไม่รั่วเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดพอคนไปคนมาปากก็ล้นก้นก็รั่วอันนี้เรียกว่าไม่เป็นพอคนคนที่บนกระปอดกระแปดทำงานจู้จี้เนี่ยไม่มีใครรักเลยไม่มีใครสงสารเลยทั้งที่จะน่ารักเท่าไรก็ไม่น่ารักแต่ถ้าเรามีเหตุผลพยายามไม่บนไม่จู้จี้ไม่จุกจิกพยายามอุเบกขาเฉยเป็นโกรธก็เฉย
จะทำอะไรก็พยายามหัดเฉยไว้เฉยไว้ต่อไปกลายเป็นคนที่น่ารักเฉยไม่ได้เพราะอะไรเนาะต้องมีธรรมะต้องมีสติควบคุมอารมณ์ถ้าไม่งานระยมเอ้ยพอ60-70ลูกหลานหนีออกจากบ้านหมดเมื่อไรจะตายสักทีใหญ่เนี่ยบ่นจริงๆเลยมันกลับเบื่อนะลูกหลานเนี่ยเบื่อเราก็เป็นโรคว้าเวเนาะเห็นลูกเป็นหลานก็อยากจะเข้าใกล้มันมันเห็นหน้าเราก็หนีไปหมดพอไปบ่นมันไปตั้งแต่ตอนนี้แหละตอนเมื่อแต่งงานแล้วนะมันจะขี้บ่นเรื่อยๆไปพอมีลูกเรื่อยๆไปนะอีตอนเป็นสาวยังบ่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พอแต่งงานไปแล้วแล้วอีเนี่ยมันใส่เกียร์บ่นแล้วคันเนี้ยอะไรไม่พอใจมันก็บ่นไปจนหลานจนเหลนไปมันก็บ่นมากขึ้นทุกวันไม่ใช่มันบ่นแล้วมันจะสบายใจโยมมันบ่นมันก็เป็นคือมันเพิ่มขึ้นไปเป็นลำปริมาณเหมือนไอ้น้ำเนี่ยเอาไฟมาใส่ก็มันจะร้อนตึ๊กยิ่งมันยิ่งร้อนนานๆมันจะเดือดขึ้นทันทีใจเราก็ไม่ต่างกับน้ำที่ถูกไหวฉะนั้นเรามาฝึกกันนะเรามาทำบุญเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยเย็นทำให้ใจเราเหมือนน้ำแข็งทำให้ใจเราสบายต่อไปนี้เราจะไม่โกรธใครมากเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจบวมเพราะความโกรธหัวใจรั่วลิ้นหัวใจไม่ทำงานหัวใจไม่สม่ำเสมอเพราะความโกรธคิดมากทำให้ประสาทเสียทำให้นอนไม่หลับเครียดเพราะความคิดไม่สงบทุกสิ่งทุกอย่างที่เครียดนะไม่ใช่หรอโยมลองนั่งโกรธกันสักวันเนี่ยตึงสมองเลยวันนี้คิดเรื่องอะไรมากๆแบบมีปัญหาครอบครัวดีมีเรื่องสามีก็ดีมีเรื่องลูกก็ดีแล้วมาเรื่องงานอีกเครียดเลยเพราะปล่อยวางไม่เป็นปวดทำงานไม่สบายทั้งวันแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรใครยังไงก็เฉยมันเกิดได้มันก็ดับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันมานานแล้วช่างมันเมื่อวานนี่มันก็ยังจบได้วันนี้มันก็จบได้พรุ่งนี้ก็จบได้มันจบเพราะมันเองอะงานก็มันพัฒนามันจบมันเองคนเราไม่คิดไม่เครียดกับมันเมื่อทำงานแบบปล่อยวางได้นะจะไม่เครียดเลยอาตมาทำงานกับศาสนาเนี่ยอาตมาไม่ยอมเครียดเพราะอะไรเพราะอาตมาไม่รับอะไรเลยงานแบ่งกันไปหมดเลยอาตมาไม่มีหน้าที่เลยทุกวันแม้จะกิจนิมนต์อาตมาก็ไม่ได้รับเขาให้อาตมาไปฉันไหนก็ไปมีชื่ออาตมาแต่คนเช้าบอกนิมนต์ไปที่โน่นมาที่ศูนย์อาตมาก็มาพอชื่ออาตมาติดบอร์ดแล้วอาตมาก็มาตามชื่อเพราะหน้าที่รับไม่ใช่หน้าที่อาตมาพระท่านมีรับใครจะมาบวชก็หน้าที่ของพระอีกองค์หนึ่งใครหน้าที่บวชไม่ชีก็อีกองค์หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เราเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวถ้าอะไรมันติดขัดจริงๆเราก็เป็นที่ปรึกษาให้เท่านั้นเองเราจะไม่ไปแบกเต็มวัดเลยถ้าเราแบกเต็มวัดแล้วเครียดตายเลยเป็นดวงตาจู้จี้ขี้บ่นอยู่ในวัดนั่นแหละอะไรๆก็ไม่ถูกทุกอย่างตายเป็นคนขี้บ่นฉะนั้นเมื่อเป็นยังไงเนี่ยเราจึงว่าทำงานเนี่ยต้องรู้จักแบ่งใจรู้จักหน้าที่เราเป็นแม่ไม่ใช่เราจะไปเป็นลูกเราเป็นลูกไม่ใช่ทำตัวเป็นแม่เราเป็นลูกน้องไม่ใช่ทำตัวเป็นนายเราเป็นนายไม่ใช่ทำตัวเป็นลูกน้องมันต้องแบ่งเขตกันไม่ใช่ว่าลูกน้องเป็นนายลูกนายเป็นลูกน้องยุ่งตายแม่เป็นลูกลูกเป็นแม่เงี้ยโอ้เอาใจก็ไม่ถูกมันต้องแบ่งว่าความเป็นแม่เป็นอย่างไรความเป็นแม่ต้องคิดว่าลูกฉันเคยเป็นเด็กเด็กต้องการอะไรเด็กต้องการตามใจตัวเองเด็กไม่ตามใจเราเลยพ่อแม่ต้องเข้าใจลูกลูกไม่เคยตามใจพ่อแม่ไม่ว่าเด็กคนใดทั้งหมดไม่เคยตามใจพ่อแม่พ่อแม่ต้องตามใจเด็กนั่นความเป็นลูกถูกต้องถ้าเราเป็นลูกเราจะเป็นยังไงถูกใจแม่พ่อแม่ไม่เคยตามใจลูกเลยพ่อแม่บากอยากจะให้ลูกเนี่ยเหมือนอย่างพ่อแม่ทำเมื่อเราเป็นลูกที่ดีแล้วก็ตามใจพ่อแม่ได้ก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความรักลูก
รักแม่ถ้าเราเป็นนายที่ดีก็ต้องรู้จักใจลูกน้องเป็นนายยังไงดีลูกน้องต้องการอะไรเราก็ตามใจบางครั้งบางคราวก็อ่อนปอนกันไปบ้างเพื่อมาให้มันเครียดจะเอาให้มันเป๊ะตลอดทั้งวันก็เครียดกันทั้งวันก็ต้องให้พอดีอารมณ์อร่วยกันไปไม่ใช่วันนี้นะเธอจะต้องทำตามบททั้งหมดเนี่ยโอ้ตายเลยแม้แต่ละครก็ยังเล่นตามบทไม่ได้หมดเลยเต้นตายเลยเราก็ต้องว่าอะไรสมควรเขาบอกว่านายก็ต้องเข้าใจลูกน้องว่าจริตเราดูทุกคนเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรเราไปตามนิสัยกันลูกน้องก็ต้องรู้จักนายว่านายดีอย่างไรนายรักเราอย่างไรนายหวังดีต่อเราไงถ้าบ่นว่าเราจะไม่โกรธเลยเพราะเขาเป็นนายเราในเมื่ออย่างไรเราก็เป็นทาสกันตลอดชีวิตเนี่ยเราก็โกรธไม่เป็นแล้วนายก็ต้องไม่เจ้าอารมณ์ใส่เอาอารมณ์มาใส่กับลูกน้องเรื่องของโน่นเรื่องในบ้านเรื่องบ้านเนี่ยปัญหาที่บ้านแก้ไม่ตกแต่พอกลับมาที่งานเราเอาอารมณ์จากที่บ้านมาใส่ลูกน้องลูกน้องก็รับไม่ไหวโอ้โหนี่อะไรกันนะเนี่ยถึงกันด่าเอาว่าเอาที่ไหนไม่ใช่เรื่องค้างมาจากบ้านทะเลาะกับสามีมาเอามาใส่เราซะแล้วเงี้ยเสร็จเลยลูกน้องก็รับไม่ได้ต่างคนต่างมีอารมณ์ทางครอบครัวและการงานก็จึงแยกออกเลยอะไรคืออะไรก็บอกนายที่ดีเนี่ยยามเจ็บก็รักษายามเจ็บไข้ก็รักษายามดีก็ใช้แล้วยกย่องคือให้รางวัลเมื่อคนไหนทำดีแล้วเรียกมาตักเตือนต่อหน้าไม่นินทารับหลังรักแล้วไม่นินทาข้างหลังติชมข้างหน้าชมข้างหลังนายที่ดีจะให้ลูกน้องรักชมลูกน้องข้างหลังติข้างหน้านั่นในจะปกครองคนได้ชมเนี่ยไม่ชมเลยตอนหน้าไม่เคยชมแต่จะชมรับหลังสมมติคนที่มาเรียกมานี่นี่คุณคนนั้นนะก็ทำงานเรียบร้อยนะงานดีนะทำงานดีนะคนนั้นนะดีชมหลายๆคนแต่ตอนหน้าเนี่ยนี่ทำอย่างนั้นนะงานติข้างหน้าแต่ชมข้างหลังคนนั้นพอมาบอกเนี่ยคุณนะนายไม่เคยชมกูว่าดีเลยบอกไม่ใช่หรอกนี่นะเขาชมเธอข้างหลังนะเขาชมเธอหรือเขาชมแล้วเหรอแหมตอนหน้าดุเราเรื่อยเลยใช้เราเรื่อยดูนะไม่หรอกเขาชมเธอข้างหลังตอนโหดีใจจังแสดงว่าเขาจริงใจเราตอนนี้ต่อไปรับหลังไม่คิดเลยว่านายติเราคิดว่านายชมเราตลอดเลยถือตอนหน้าจะดุไงก็ทนได้เพราะด้วยความหลังแต่ถ้าตอนหน้าชมเธอดีอย่างนั้นนี่แต่ข้างหลังแหมมันอีนี่มันน่าดูเลยอย่างนี้ข้างหลังบอกนี่นะนายเธอนั่นนะโหยข้างหลังเนี่ยสับเธอแหลกเลยคราวนี้นะจะอยู่ตอนหน้าแล้วรับหลังหรือว่านายเนี่ยสับกูแหลกทุกวันเลยเพราะขวางใจดังนั้นการปกครองคนนั้นไม่ยากหรอกปกครองด้วยธรรมะปกครองด้วยความซื่อตรงปกครองด้วยความรักรับรองโยมตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะความจริงใจมันมีจริงๆพอออกมาจากใจชมรับหลังอย่าชมตอนหน้าชมตอนหน้าแล้วลืมตัวเนี่ยคนไหนใกล้ชิดเราชมดีงั้นนี่ข้างหลังใครว่าไม่ได้เลยแล้วเข้าเราเองก็ว่าไม่ได้ถือว่านายรักลืมตัวแล้วก็เป็นคนหัวดื้อเลยคนนี้ไม่เอาไหนเลยคนนี้คอยประจบนายอย่างเดียวงานก็คือการประจบนายแต่ไม่ทำอะไรหรอกเพราะรู้ว่านายรักอย่างนี้ทำให้คนเสียหมดเกือบประเทศไทยแล้วเพราะคนทำงานแบบนี้ไม่ไปตามธรรมะทุกวันนี้สังคมคนไทยทำงานจึงเหมือนพักชีโรยหน้าเพราะอะไรทำงานเหมือนพักชีโรยหน้าเพราะประจบนายแล้วก็นายชมต่อหน้าแล้วก็ติข้างหลังนายก็ไอ้คนที่ประหลาดนายนะมันไม่ได้รักนายนะมันไม่ได้รักนายนะมันลืมตัวจริงแต่ไม่รักงานแต่พอรับหลังนายมันเอานายไปสับเละมาเลยมันก็ไปวิจารณ์นายเป็นยังไงงั้นก็บอกพ่อกันมันไม่ได้รักนายจริงมันประจบเพื่อเอางานประจบเพื่อเอาตำแหน่งหรือประจบเพื่อให้มันตัวรอดไปวันหนึ่งแต่ใจจริงไม่มีกับใครแต่นั้นพวกนี้นะจริงๆก็ไปทุ่มเทกับคนอื่นไปทุ่มเทให้กับลูกตัวเองให้กับสามีจริงไปให้กับผู้ชายให้กับผู้หญิงหมดไม่เคยเอากับจริงกับงานตัวเองเลยแต่นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้เลยว่า
การปกครองคนด้วยธรรมะเนี่ยต้องติต่อหน้าชมรับหลังแล้วกับเราเป็นลูกน้องก็เหมือนกันน่ะกับนายเราก็ไม่สามารถจะเถียงได้แต่ข้างหลังเราก็ชมนายฉันดีนะพอใครนินทานายนี่อย่ามานินทานายฉันนะฉันเข้าใจนายฉันดีนายเป็นคนดีเขาจะป้องกันนายเขาตลอดเวลาเลยไม่ให้ใครติได้เลยรับหลังนี่ใครจะตินายเขาจะเป็นตัวแทนทุกด้วยสุขด้วยพยายามทุกแล้วเนี่ยแก้ไขตลอดเวลาสุขแล้ววางเฉยเวลาใครติโจมตีนายเนี่ยไม่ยอมเด็ดขาดเพราะรักนายต่อหน้าถือจะนายจะดุจะว่าไงเพราะเข้าใจนายว่านายเนี่ยรักเราจริงติต่อหน้าชมรับหลังไอ้ลูกน้องมันก็ไปทำอย่างนั้นก็ไปใครตินายรับหลังมันจะป้องกันไว้หมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมใดก็สุดแต่เนี่ยไม่มีสิ่งเลวร้ายเข้าไปได้เลยหรือว่าทำย่อมชนะอาธรรมได้ในลักษณะนายตื่นเมื่อไรก็ได้เลิกเมื่อไรก็ได้เพราะเป็นนายแต่ลูกน้องไม่ได้นะความเป็นลูกน้องเขาตื่นก่อนนายเลิกทำงานที่หลังนายสุภาษิตเขาธรรมะนี่ก็คือเลยว่าการเป็นนายกับบ่าวเนี่ยที่เราเป็นลูกน้องเขาถึงว่าใครเป็นหัวหน้าเราหลักเขาว่างั้นนะหัวหน้าเนี่ยเรามาที่ทำงานเราต้องมาถึงก่อนนายต้องทำอะไรเรียบร้อยหมดเลยพอนายมาถึงเรียบร้อยหมดแล้วนั่นแหละคนนั้นจะทำให้นายรักงานนั้นถูกต้องงานเป็นธรรมพอนายมาเรียบร้อยหมดแล้วพอนายกลับตัวเองไม่กลับทำงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับนั่นเรียกว่าลูกน้องที่ดีคนที่เป็นบ่าวเป็นลูกน้องที่ดีคือเลิกมาก่อนนายเลิกที่หลังนายคนอย่างนี้ทำงานได้ผลมากเลยใครถ้าเอาคนนี้ไปเป็นลูกน้องนะเจริญถ้าหากว่าที่ไม่เจริญคือเลิกก่อนนายนายไม่ทันเลิกก็ไปแล้วหายแป๊บไปแล้วหลบไปแล้วพอมาก็มาที่หลังนายมาสายจึงนายทำอะไรเรียบร้อยแล้วลูกน้องจึงมานั้นถือว่าไม่ถูกต้องตามธรรมเรื่องงานไม่ถูกต้องตามธรรมเลิกนายแล้วแวบหายไปเลยถ้านายอยู่ก็ทำงานดีแต่คนที่จะทำงานให้นายดีได้เนี่ยนายอยู่ก็ทำดีนายไม่อยู่ยิ่งทำมากขึ้นกลัวนายมาแล้วจะลำบากใจเป็นคนที่รับผิดชอบได้หมดเลยคนอย่างนี้งานเจริญมากเลยนายไม่อยู่แล้วรับผิดชอบหมดเลยทำได้ดีหมดไม่ใช่นายไม่อยู่แล้วหายแวบไปเลยส่วนมากคนเราจะเป็นงั้นนะถ้านายอยู่เนี่ยอยู่ดูคนให้นายยังไม่ไปนะพวกเราอยู่กันก่อนพอนายแวบฉันก็แวบตามตูดนายนะขอให้นายแวบเถอะฉันก็แวบตามตูดนายอย่างนี้เสมอทั่วไปโยมประเทศไทยถ้าจะมีคนแบบนี้หมดแล้วแล้วบ้านเราจะเจริญได้ไงเมืองเราจะเจริญได้ไงไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อไปสังคมนี้มันจะย้อนไปถึงลูกถึงหลานเรามรดกนี้จะตกทอดแม้แต่ลูกหลานเราต่อหน้าพ่อแม่ก็ดีพอรับหลังพ่อแม่ก็ไม่ทำดีดังนั้นจึงว่าทำงานให้มีธรรมะที่ในใจเราทำงานให้สนุกให้มันสนุกกับงานทำงานแบบใจไม่ลอยทำงานแบบมีธรรมะเรียกว่าตั้งสติในการทำงานทำใจไม่ออกไปนอกงานแต่นี่ถ้าทำงานแหมพอทำไปกูจะไปเที่ยวที่โน่นกูจะไปเที่ยวที่นี่กูนัดไปจะไปซื้อของตลาดโน่นตลาดนี่จะไปช้อปปิ้งไอ้ใจก็ทำไอ้มือก็ทำงานแต่ใจจะไปช้อปปิ้งเนี่ยแล้วเที่ยวก็ไม่สนุกอีกเพราะใจมันก็ไปอื่นต่ออีกใจไปไหนก็ยังห่วงงานว่างานเราเนี่ยบกพร่องต้องกลับมาทำใหม่เพราะเราหนีงานมาเพราะเราทำงานบกพร่องมันก็บกพร่องทั้งงานบ้านงานเรือนมันก็งานที่ทำงานถ้าเราทำเรียบร้อยไปเลยนะงานคืองานทำให้เรียบร้อยเลยไปเที่ยวไหนก็สนุกไม่กังวลเลยดังนั้นถ้าเรารู้จากการฝึกตัวเราพยายามเข้าถึงธรรมการทำงานต้องเสียสละทำให้สนุกทำให้มันเสร็จสิ้นเดี๋ยวค่อยไปนายจะไปไหนเรื่องของนายเพราะนายมีหน้าที่เขานิดเดียวเพียงรับผิดชอบแต่ตัวเราต้องทำให้หมดหน้าที่นั้นไม่ใช่หรอไหนไปได้กูก็ไปได้คนที่สุดทำงานก็ไม่เสร็จเลยสักคนเดียว
อันนี้ก็เลยเป็นอันว่างานนี้ไม่สมบูรณ์แล้วเรื่องอะไรทั้งหมดก็ลงมาที่ใจเรานะมาจบกันตรงใจเราขอให้ญาติโยมทุกคนว่าอะไรทั้งหมดนะแก้ที่ใจเราไม่ต้องไปแก้ที่ใจเขาที่ใครที่ใจใครการจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะเป็นบุญเป็นบาปก็ขอให้ทำใจให้ดีการเข้าถึงธรรมะเนี่ยการเข้าถึงความจริงใจทุกคนจะจริงใจต่อกันในการทำงานแล้วจะมีความสุขมากเลยฝากงานกันได้ฝากงานกันได้อภัยกันได้เสมอไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดไม่มีการเข้าถึงธรรมะเนี่ยการเข้าถึงความจริงใจทุกคนจะจริงใจต่อกันในการทำงานแล้วจะมีความสุขมากเลยฝากงานกันได้ฝากงานกันได้อภัยกันได้เสมอไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดไม่มีต้องระงับอธิกรณ์เลยบางทีบางแห่งคนเราไม่มีธรรมะนะมีแต่กิเลสนะทำงานมีความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาใครเข้าใจเขาใกล้นายคนนั้นต้องโดนไม่พอใจยังไงแต่ถ้าเราเกิดว่าทุกคนเราเนี่ยเข้าใจกันแล้วพยายามปรับใจตัวเองให้ดีให้ได้แล้วอยู่กับใครเป็นสุขหมดคนโน้นก็ใจดีคนนี้ก็ใจดีคนโน้นก็ไม่โกรธคนนี้ก็ไม่โกรธเจอแล้วก็ยิ้มให้กันสวัสดีให้กันทุกวันนะเลิกแล้วก็สวัสดีกลับมาทำงานกับสวัสดีถ้ามันเป็นอย่างนี้นะทำงานเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านเลยสนุกไม่เบื่องานหรอกมันสนุกเพราะมันอยู่กันแบบรักๆกันถ้าวันไหนไม่หยุดถ้าหยุดงานนะว้าเวงอยากไปหางานเพราะมาเห็นเพื่อนรักกันแต่ถ้าทำงานแบบต่างคนต่างเอาเปรียบกันนะต่างคนทำไมเข้าใจกูไม่อยากไปรับงานเบื่อจริงๆเลยเห็นเหม็นเบื่อหน้าไอ้คนนั้นมันเหม็นคนนี้ก็เหม็นเบื่อหน้าไอ้คนนี้มันผลที่สุดไม่อยากมาทำงานมันไม่สนุกแต่ถ้าจะให้งานของโยมสนุกนะโยมต้องทำใจทำใจมีธรรมะรักกันทุกคนเมตตากับทุกคนสงสารเหมือนคนบ้านเดียวกันถ้าทำอย่างนั้นนะคุยกันถูกคอกันนะโยมไม่อยากไปจากกันหรอกบ้านเนี่ยโอ้ยบางคนเนี่ยอยากเลิกงานอยากออกจากงานเพราะมันไม่อบอุ่นในที่ทำงานเพราะมันกระทบอารมณ์กันเรื่อยนั่นอย่างนั้นนี่มันก็เลยแตกแล้วในใจก็เลยมาทำงานก็ไม่สุขจำใจนั่งไปงั้นเองงานเลิกรีบพักไปทันทีไม่อยากอยู่แล้วงานมันก็เลยไม่มีระเบียบเรียบร้อยไม่มีความสมบูรณ์อะไรสักอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างที่ว่าถ้าทุกคนเราจริงใจต่อการรักใคร่กันมีธรรมะให้กันได้เนี่ยนะมันสนุกอยากจะมาทำงานทุกวันเพราะมีเพื่อนคุยมีเพื่อนปรึกษามีคนเห็นอกเห็นใจแล้วอีกอย่างหนึ่งทั้งทีก็มีศีลานีอยู่แล้วเหมือนมาทำงานเนี่ยเหมือนมีศีลานีอยู่แล้วพอเรามีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาก็หมอแหมมีปัญหาเรื่องสามีขี้เมาเจ้าชู้จังทำไงหมอบอกเฮ้ยทำมันเฉยๆทำดีอย่างเดียวเนี่ยหมอก็บอกไม่เป็นไรหรอกแหมสามีฉันก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยอย่าไปยึดถือเลยว่าสามีคนอื่นหมอก็เออของหมอยิ่งกว่านั้นอีกมีปัญหาอย่างนั้นเองเออใช่นะหมอยังเป็นอย่างนั้นเองเราก็ช่วยกันแก้ปัญหากันสามีเป็นยังไงแฟนเป็นยังไงภรรยาเป็นไงก็ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะที่สุดโอ้ทำงานอบอุ่นเพราะมีศีลานีทุกคนเลยพอแก้ปัญหากันแล้วมันก็สบายกันนี่มาปรึกษาใครก็ได้ปัญหาเหมือนกันมีปัญหาเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องอะไรเหมือนกันทุกคนก็เลยว่าแหมทำงานนี่มันสนุกจริงๆไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวแหมแก้ปัญหาหัวใจได้อีกด้วยเพราะประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องเอาธรรมะนะโยมนะจะได้เป็นศีลญาณจะได้เป็นศีลานีตัวเองศีลานีงั้นยังแก้ธรรมะไม่ตกนะยังแก้ธรรมะคนอื่นได้แต่แก้ตัวเองไม่ตกแต่ศีลานีที่เอาใจของเราเนี่ยเป็นหลักไม่โกรธใครแล้วเมตตาต่อทุกคนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยนั่นแหละแก้ตก
ต่อไปธรรมะนี่จะเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ดีที่สุดเลยพอเข้าใจไหมโยมใช่ไหมโหปัญหาบ้านก็หนักแล้วพวกเอางานมาใส่หนักใหญ่เลยพอไปถึงบ้านปัญหางานก็หนักแล้วไอ้สามีมาใส่ปัญหาอีกหนักใหญ่เลยวันนี้ไม่รู้จะออกทางไหนเดินทางผิดซะแล้วจะตายก็ตายไม่ได้ห่วงลูกแล้วจะไปมีสามีใหม่ก็ไม่ได้ก็บ้านนินทาดวงนี้กูไม่แต่งงานก็ดีแล้วจะแต่งก็ไปหมดแล้วเราต้องเอาธรรมะนะโยมนะธรรมะจึงจะเป็นผู้ชนะใจเราชนะอาธรรมถ้าเราทำใจดีแล้วมันจะอบอุ่นหมดทุกคนเลยเข้าใจไหมหันหน้าเขาหากันต่อไปนี้มาเป็นศีลานีด้วยกันมาช่วยกันแก้ปัญหาในสังคมนี้อย่าหน้าบึ้งขึงจอให้กันจงรักกันทุกคนอโหสิกรรมกันทุกวันถ้าโกรธกันชาตินี้ชาติหน้าโกรธกันอีกทะเลาะกันอีกเกลียดกันอีกก็มาแพ้บุญกันอีกคนไหนโกรธเขาคนนั้นแพ้บุญเขาคนไหนไม่โกรธไม่แพ้บุญใครไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังเมตตาต่อคนอื่นคนนั้นไม่แพ้บุญใครนะคนโกรธคนโกรธเป็นคนรูปไม่งามคนไหนอยากรูปงามต้องไม่โกรธใช่ไหมให้นั่งยิ้มเมื่อหนังจักรวาลเนี่ยจะเดินยิ้มไหมถ้าโกรธเราไปยิ้มไม่ออกหรอกใช่ไหมตัวก็หน้าตุ้มตลอดวันเนี่ยหน้าตุ้มสวยสวยที่แฟนไม่เอาอ่ะนะแฟนมันไปหาโน่นไอ้พวกสาวสาวที่ป้อนข้าวเป็นน่ะนะไอ้พวกร้านอาหารที่เปิดใหม่ป้อนข้าวเป็นเป็นน่ะโอ้โหไอ้นั่นมันยิ้มบานตั้งแต่ทางเข้าเลยเอาน้ำมาเช็ดหน้าให้อะไรโอ้ปฏิบัติพอไปติดทีเดียวโยมจะให้ไปใช่แฟนเราถ้าหากว่าเจอแฟนหน้าตุ่มๆเนี่ยถ้าไปเจอผู้หญิงหน้ามันบานเสร็จเลยไม่กลับบ้านเราโยมโดนพวกนั้นพนักงานเดียวๆหายลืมเราเลยโยมนั้นเราต้องเจอแฟนเราต้องหน้าบานอยู่เรื่อยหน้าตุ่มไม่ได้เพราะไม่มีหน้าบานแก้อยู่ใช่ไหมใจเนี่ยสำคัญโยมเราไม่ใช่สวยที่กายนะโยมคนเรามันสวยที่ใจมันงามที่ใจคนเราถ้ามีความเข้าถึงจิตใจกันแล้วมันไม่เบื่อกันหรอกคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันไม่พูดก็เข้าใจมันมีความใจกันเสมอเลยความจริงใจต่อกันมันรับรองไม่เบื่อกันหรอกเนี่ยพวกผู้หญิงบริการนะเขาจ้างบริการเขาจ้างให้บริการเขาจ้างให้ยิ้มเขาจ้างให้หวานเขาถูกจ้างเขาถึงได้หวานเป็นแต่ตัวเรานี่ไม่ถูกจ้างเลยไม่อยากหวานมันเบื่อมันจำเจมันจะมาหวานทุกวันไงผลที่สุดแพ้เขาโยมเมื่อเรานี่หวานมาตั้งนานเลยพอมาขมหน่อยเดียวเขาไม่กินเลยแต่แล้วพอไอ้พวกนั้นหวานวันเดียวเขาหลงเลยเรานวดมาตั้งนานมันไม่ดีใจไปให้ไอ้คุกนั้นนวดทีเดียวติดใจเลยดังนั้นอย่าได้คิดไว้งั้นคิดว่าศีลธรรมโยมการทำความดีเนี่ยชนะใจทุกคนถ้าเรามีบุญนะทำสวดมนต์ภาวนาทำใจดีสามีจะรักเรายันตายจะซื่อสัตย์เรายันตายภรรยาจะซื่อตรงเรายันตายเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดร้ายต่อเขาเลยไม่เคยโกรธเขาเลยไม่เคยให้ร้ายเราหวังช่วยแม้แต่ชีวิตเราก็ให้เขาได้เพราะความจริงใจต่อเขาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราก็เข้าใจกันนะเมื่อเรารักลูกเลยมั้ยโยมนะลูกจะโกรธจะเกลียดเราไงลูกจะยังไงเราก็รักสุดหัวใจไม่เคยคิดว่าเป็นลูกคนอื่นความรักที่บริสุทธิ์เหมือนเรารักลูกเพราะความจริงใจต่อแม่เราเข้าใจมั้ยโยมเราทำใจได้มั้ยเนี่ยอาสาสมัครทำใจได้ไหมเอาจริงๆไงนะที่สูงนี่เกือบเดินแต่หลวงพ่อให้ 9 ปีอ๋อจะได้ร้อยนะได้ร้อยทำไมแต่ยังไม่มีเจรานี
ทุกคนศีลานีทุกคนดีนะได้ร้อยเปอร์ดีนะแสดงใช่พยาบาลทางใจคือผู้หญิงกับผู้ชายนะอยู่กันได้ไม่นานโยมเพราะมันคนละตัวคนละฝาคือมันไม่เข้าใจกันหรอกมันอยู่กันได้กันเดียวนะถ้าอยู่นานเดี๋ยวเบื่อกันเข้าใจไหมผู้หญิงกับผู้ชายอยู่กันทั้งวันเดี๋ยวเบื่อกันต้องนานๆอยู่กันแล้วมาเจอกันแล้วก็ไม่เบื่อกันแต่ถ้าอยู่กันนะจับมัดแข้งมัดขาติดกันนะเสร็จเดือนเดียวแล้วอ้วกแตกเลยอ่ะมันก็เบื่อเราก็เบื่อมันก็ไม่มีดีทั้งตัวน่ะเราก็ไม่มีทั้งตัวมันเบื่อกันโยมนะฉะนั้นต้องมีพอประมาณมีพอประมาณมาทำงานนี่ดีโยมมาทำงานแยกมาเนี่ยดีทำงานเนี่ยให้ห่างสามีแล้วก็ใครเจอกันก็ชั่วหน่อยหวานหน่อยแต่ถ้าเจอกันทุกวันทุกทันทีก็ไม่หวานเหมือนกันนะใช่อันนั้นจะคิดนะว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอยู่กันแล้วจะมีความสุขอยู่กันเมื่อเข้าใจกันนั้นจะมีความสุขแต่พอเขาไม่เข้าใจกันแล้วไม่มีความสุขเลยทั้งนิดเดียวได้ยินเสียงยังโมโหเลยเห็นหน้ายังไม่พอใจเลยได้ยินเสียงมาแล้วไอ้นี่มาแล้วมารมาแล้วมารขัดหัวใจก็มาแล้วดังนั้นผู้หญิงจึงอยู่กันได้ถ้าเข้าใจกันจะอยู่กันอบอุ่นกว่าแต่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่อบอุ่นเลยนอกจากผู้ชายคนนั้นใจมีธรรมะแบบประเภทที่ไม่ยอมทุกอย่างกับผู้หญิงอะไรก็ได้มีเหตุผลทั้งหมดฮะดีผู้หญิงอะดีแต่ต้องเอาใจเป็นผู้หญิงเอาใจยากเข้าใจง่ายคอยจะเข้าใจอะไรผิดๆอยู่เรื่อยคอยอะไรนิดๆหน่อยๆมาเติมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยพอไม่ค่อยวางเฉยกระจุกกระจิกตลอดเวลาอาตมาอยู่กับผู้หญิงเป็นร้อยเนาะที่วัดนั้นสารพัดบ้านมาอยู่กับผู้ชายเป็นร้อยผู้หญิงเป็นร้อยฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราและต่อไปนี้เราแก้ที่เราอย่างเดียวถ้าหน้าบ้านกลับบ้านรับรองนะกับสามีนี่ห้ามโกรธถ้าใช้สามีรักนี่ห้ามโกรธห้ามโกรธหวานลูกเดียวเหมือนแม่ค้าขายขนมโยมฮะห้ามโกรธที่ถ้าโกรธแล้วเขารักเราไม่ลงเมื่อตอนที่เราเจอครั้งแรกถ้าเราโกรธเขาก็ไม่รักเราตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเราไม่โกรธเขาเรามีเมตตานะพอเห็นเขาในใจแปลสงสารรักเขาเลยไอ้เขาก็แปลเพนเราก็สงสารรักเลยมันมีเมตตาจึงได้อยู่ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แปรแล้วสิมันปราบแล้วสิแต่ปราบเพราะเห็นมันไม่เมตตาแล้วมันบึ้งใส่กันแล้วครั้งแรกนิยมคิดว่าการเจอครั้งแรกมันเมตตาใส่กันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เมตตาใส่กันได้ไหมมันอยู่ที่ตัวเรานะโยมนะอย่างหน้าตาโยมเนี่ยก็ยังทำให้สามีลืมไม่หลงเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าทำใจให้ดีทำใจให้ดีตอนนั้นเนี่ยนะถ้าทำใจให้ดีอย่างเดียวเขาต้องเพียงโยมทำใจไม่โกรธอย่างเดียวทำใจเมตตาอย่างเดียวแผ่เมตตาสงสารเขาโอ้เขาก็เหน็ดเหนื่อยเขาก็ลำบากการเป็นพ่อบ้านก็ต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดเราก็สงสารว่าเขาก็น่าสงสารเขามีกรรมกับเราแล้วอุตส่าห์ทิ้งพ่อทิ้งแม่หนีพ่อหนีแม่มาอยู่กับเราก็แสดงว่ารักเราอ่ะพ่อแม่ยังไม่รักเลยผู้ชายก็ต้องเข้าใจผู้หญิงว่าอุตส่าห์หนีพ่อหนีแม่มาอยู่กับเราทิ้งพ่อทิ้งแม่มาไม่รักใครพ่อแม่มีพระคุณนั้นสูงสุดเหมือนพระหันยังทิ้งเลยมาอยู่กับเราดูสิยังลืมบุญคุณพ่อแม่เลยอุตส่าห์ลืมบุญคุณพ่อแม่มาอยู่กับเราแล้วอุตส่าห์อย่างนั้นแล้วเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเขารักเราพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงมาตั้งอุ้มท้องมาเลยนะอุ้มท้องให้กินทุกอย่างมาน้ำนมเลือดในอกของพ่อแม่ทั้งหมด
เรายังทิ้งมาอยู่กับเขาได้เขายังทิ้งมาอยู่กับเราได้แล้วถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งของเขาได้เขาก็ต้องคิดหาทางออกอย่างอื่นเราต้องคิดให้มันดีนะว่าเขามาอยู่กับเรานะเขาทิ้งของรักมาต้องเยอะแยะต้องมาทนยากลำบากกับเราอ่ะถ้าเขาเป็นหนุ่มตัวคนเดียวก็สบายเป็นเพลย์บอยไปเลยที่เขาต้องมาทุกข์มากก็เพราะอยู่กับเราไอ้เราก็เหมือนกันแหละผู้ชายก็ต้องคิดว่าถ้าฉันเป็นสาวฉันก็นอนไปทั่วไปแล้วอ่ะแต่นี่ฉันเพราะต้องทุกข์ยากเพราะฉันต้องแต่งงานกับเธอทิ้งพ่อทิ้งแม่มาฉันต้องถูกมัดถูกผูกอยู่อย่างนี้ไปไหนก็ไม่รอดผู้ชายก็ต้องเห็นอกผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเห็นอกผู้ชายว่ามันเป็นความรักที่อยู่เหนือทุกอย่างมันเหนือของความมันเหนือเหตุมันเหนือมันบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลเลยรักบางอย่างฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรพ่อแม่รักทับตายหวงแหนทับตายทำไมไม่อยู่ดึงไงก็ไม่อยู่ใช่ไหมทำไมต้องมาอยู่กับเราฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่านี่พอแล้วซึ่งบทเรียนที่เราจะพอรู้จักหัวใจผู้ชายผู้หญิงว่าเขาเสียสละเพื่อเราไม่ต้องไปถามว่าเธอรักฉันไหมทำไมรักก็ไปแล้วไอ้ที่อยู่เนี่ยมันก็ต้องยังมีความใหญ่ๆกันอยู่แต่ว่าทำไงจะให้เขาเหมือนเดิมเมื่อครั้งแรกเมื่อเดือนแรกเมื่อพบกันครั้งแรกได้จะทำเหมือนเดิมก็ยิ้มเหมือนครั้งแรกนะหวานเหมือนครั้งแรกเอาใจเหมือนครั้งแรกไม่ขัดใจกันเหมือนครั้งแรกมันต้องดีตลอดแต่คนจะทำใจได้เนี่ยทำยากนะโยมนะคนไม่มีธรรมะเนี่ยทำยากไม่มีอะไรห้ามใจเลยเพราะมันมีแต่อารมณ์เพราะมันขวางใจไอ้คำพูดที่เขาพูดไม่ถูกอะไรกับเราทุกครั้งเนี่ยพอกระทบมันจะปุ๊บทันทีมันก็เอาเก็บไว้น่ะพอมันทิ้งพอมาถึงไอ้จุดนั้นมันระเบิดทุกทีไอ้ที่เขาพูดว่าเราติเราเถียงเราไม่เข้าใจเราเนี่ยมันจะเป็นข้อปมด้อยสำหรับตัวเราพอเขาพูดเมื่อไรเราจะวึดขึ้นทันทีเลยทิ้งพูดดีเป็นลายโยมทั้งที่พูดดีไอ้ไม่เคยว่าไม่ดีเลยมาลายขึ้นมาเลยผู้ชายก็เอ๊ะฉันพูดดีๆทำไมมาลายใส่ฉันไม่ใช่อารมณ์นั้นหรอกมันขวางไว้แหมพูดดีๆมาลายอ่ะเอาละก็ทะเลาะกันผู้ชายก็ขวางใจเอ๊ะพูดดีๆมาลายผู้หญิงเอ๊ะพูดดีๆมาลายแต่แท้ที่จริงอารมณ์ที่มันสะสมเก่าๆอยู่มันไม่ยอมเลิกมันไม่ทิ้งพยาบาทนี้ออกมันไม่รู้จักคำว่าอภัยให้กันแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมะแบบปัจจุบันนะอะไรแล้วก็แล้วไปอดีตแล้วก็แล้วไปวันนี้เราดีกันอดีตไม่ต้องเอามาพูดถึงอดีตมีแต่ดีอย่างเดียวเรื่องไม่ดีไม่ต้องเอามากล่าวพ่อแม่เอาไว้เป็นที่สูงไว้บูชาไม่ต้องเอาลงมาต่ำนะพ่อแม่เราไว้บูชาอย่าดูถูกอย่าเอามาลงมาต่ำเวลาเราโกรธกันอย่าพ่อแม่มาเหยียดย่ำต้องบูชาเป็นพระอรหันต์บางคนนะพ่อแม่ดึงเอามากลมันก็เหยียบหมดเลยอยู่ใต้ตีนหมดเลยเอามาเช็ดตีนเช็ดทั่วหมดไม่เอาอย่างนั้นมันก็ผู้ชายนะก็ถือนิยมนะผู้ชายนี่อะไรไม่ถืออย่าไปด่าแม่เขาโอยด่าแม่ด่าพ่อนี่ถึงตบถึงตีถึงฆ่ากันเลยอย่าไปด่าด่าแค่ตัวเขาเขาไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าไปด่าพ่อด่าแม่เขาถือนะฉะนั้นอย่าไปด่าถ้าไม่ด่าเท่านั้นเนี่ยคนเราจะไม่มีประวัติเลยจะไม่มีการขวางใจแต่นี่มันจะแก้ยากทุกวันเนี่ยเพราะมันลงแรงกันไปแล้วเพราะมันทำกันไปแล้วการพูดการต่อว่าการแย้งกันมันมีซะแล้วแต่นี่อย่างเดียวคือว่าต่อไปนี้เราต้องเอาธรรมะเข้ามาไกล่เกลี่ยศีลานี้ก็ยังไม่พอนะศีลานี้ก็ได้อาศัยที่ทำงานนั่นเองต่อไปนี้เราต้องเอาใจเราเนี่ยไปไกล่เกลี่ยกับครอบครัวเราให้ใจเราดีเห็นว่าเรานี่ใจดีที่สุดแล้วนะเขาจะยอมรับเราอีกเราไม่โกรธเขาเลยพูดดีได้ตลอดรับรองชนะใจคนใช่ไหมมันยังโยมทำงานนะพูดไม่ดีโยมอยากคุยด้วยไหมอยากคุยไหมอย่างเงี้ยอยากนั่งใกล้ไหมไม่อยากเลยอยากอยู่คนละมุมด้วยอยากอยู่คนละชั้นด้วยมึงอยู่ข้างบนกูลงข้างล่างมึงลงข้างล่างกูขึ้นข้างบนตึกอยู่ตรงนี้ก็หลบกันอยู่เงี้ย
ไม่อยากเจอหน้ากันเอาสิอย่าให้นั่งสมาธิสัก15 นาทีจะเชิญหมอมานั่งด้วยจะได้เป็นหัวหน้าที่ร้านนี้หัวหน้าใหญ่แก้ปัญหาได้เอาละเอาแค่เมื่อยลูกชายมานั่งข้างหน้านี้นั่งนั่งนั่งนี่นั่งนั่งให้ดีนั่งให้นั่งให้สบายนั่งเท้าขวาเท้าซ้ายผู้ชายมือขวาวางบนมือซ้ายครั้งแรกจะลำบากหน่อยต่อไปก็สบายผมมีโป้งมือชนกันผมมีโป้งมือชนกันนี้ตั้งใจสงบใจสักพักจะนั่งเบียดกันนะนั่งให้ห่างกันเบียดกันแล้วมันจะไม่สบายตั้งใจนะหลับตาเมื่อเรานอนหลับเดี๋ยวหยุดทำงานก่อนนะโยมมานั่งกรรมฐานก่อนมาเรื่องกินเรื่องเล็กอันนี้ก็มานั่งก่อนอิสลามก็นั่งได้ที่วัดอาตมามีอิสลามนี่มานั่งได้โหอิสลามเยอะที่วัดน่ะไม่สำคัญเราอินทราว่าโกรธเป็นนั่งนั่งไม่ให้โกรธอย่างเดียวมานี่มานั่งข้างหน้านี่มาใกล้ๆนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอิสลามที่วัดอาตมามีมาจากอินโดนีเซียได้ทั้งครอบครัวเลยมานั่งหน้านี่ม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 าใกล้ๆนี่มานานได้ใกล้พระมาใกล้นี่มานั่งเถอะมาไม่ให้กินหมูหรอกมาน้องกระพายจะมาเป็นอิสลามน้องกระพายจะมาแล้วเป็นอิสลามน้องชายจะมาไปได้อิสลามไปเข้ารีบไปเลยเป็นอิสลามเอาหลับตาหลับตาน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเห็นรูปตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปตัวเองหลับตาสว่างในดวงตาดวงตาดำดวงตาขาวเป้าตาลูกตาจมูกปากคางคอน้อมเห็นใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่อาการสงบนั่งหน้าตรงๆตั้งตัวตรงๆพยายามน้อมทำใจว่างๆทำใจเฉยๆปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงอย่าไปคิดเรื่องเก่าๆคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ที่เป็นอนาคตเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราเล่าร้อนพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรานั่งในลักษณะอย่างใดน้อมเห็นใบหน้าตัวเองนึกสว่างติดที่ใบหน้าตัวเองเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดข้าวโพดกลมสว่างเหมือนแก้วจารณัยเหมือนเพชรจารณัยติดอยู่ที่หน้าผากเรากลมสว่างติดที่กลางหน้าผากของเราเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดข้าวโพดสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากใสขาวติดไว้ที่หนังหน้าผากสว่างชัดขึ้นสว่างชัดขึ้นสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวจำใบหน้าตัวเอง
รูปร่างหน้าตาอย่างไหนนอเห็นใบหน้าของเราไว้จำใบหน้าตัวเองสว่างเหมือนแก้วจารณัยเหมือนเพชรดวงหนึ่งติดไปที่กลางหน้าผากเป็นดวงโตกลมประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดสว่างติดไปที่กลางหน้าผากใสขาวสว่างชัดขึ้นสว่างชัดขึ้นกลมชัดขึ้นติดไว้ที่หนังหน้าผากของเราพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราพยายามทำใจว่างๆเฉยๆไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหลับตาสว่างสว่างที่หน้าของเราสว่างเป็นดวงกลมติดไปที่กลางหน้าผากของเราพยายามนึกติดไว้ที่หนังหน้าผากที่เดียวไม่คิดนึกไกลตัวเองให้เห็นหน้าตัวเองตลอดเวลาพยายามละความคิดนึกเรื่องเก่าๆที่แล้วมาอย่าเก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจร้อนรนพยายามสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากของเราแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไว้ที่ปลายจมูกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราเป็นดวงกลมใสขาวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดข้าวโพดสว่างเหมือนเพชรเจรไนติดไว้ที่ปลายจมูกของเราสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ติดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องวางชัดที่ปลายจมูกเลื่อนไปช่องสองช่องจมูกเป็นดวงกลมใสขาวติดไว้ที่ปลายจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งอย่าไปสนใจอะไรพยายามน้อมเห็นใบหน้าตัวเองเห็นจมูกตัวเองสองช่องจมูกนึกสว่างเต็มใบหน้าของเราไว้เต็มสองช่องจมูกแล้วก็เลื่อยไปตามช่องจมูกกลวงกลมเลื่อยไปที่ดั้งจมูกข้างในนึกสว่างเข้าไปที่ดั้งจมูกข้างในนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไปที่ดั้งจมูกข้างในนึกเข้าไปตามดั้งจมูกสว่างชัดกลมอยู่ที่ดั้งจมูกแล้วก็เลื่อยขึ้นไปที่สมองสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวเข้าไปที่เจ้าสมองสว่างไปที่เจ้าสมองด้านในเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวสว่างที่เจ้าสมองสว่างชัดขึ้นชัดขึ้นที่เจ้าสมองข้างในสมองของเราสว่างเป็นดวงกลมที่สมองของเราพยายามน้อมเห็นใบหน้าเห็นจมูกเห็นเข้าไปที่สมองด้านในไม่คิดข้างนอกน้อมชัดของเราพยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆเรื่องเก่าๆอย่าเก็บมาคิดเรื่องใหม่ๆอย่าคิดถึงคิดไปทำให้ใจเราคิดมากทำให้ใจเราไม่สงบพยายามรู้ตัวเองเห็นตัวเองหลับตาสว่างด้านในไม่นึกด้านนอกพยายามมีสติรู้หรือครูภายในใจของเราภายในกายของเรามีความรู้ชัดสว่างในสมองของเราสว่างรอบศีรษะรอบสมองไม่คิดนึกข้างนอกให้นึกแต่ข้างในปล่อยละวางความคิดต่างๆให้ใจว่างใจเฉยคิดอะไรก็ตั้งสติไว้รู้ตัวไว้รู้ใจไว้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิให้แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศล
ให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สุดทั่วตัวแล้วค่อยเคลื่อนมือขวามาเทียนน้อยและน้อยระวังเท้าเข่าด้านขวาแล้วค่อยเคลื่อนที่มือซ้ายมาเทียนน้อยและน้อยระวังเท้าเข่าด้านซ้ายแล้วค่อยยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะพุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราตามความปรารถนาเพื่อดับทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ขอให้ชาวได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีตลอดไป